คุณลองนึกย้อนกลับไปคุณเบื่อปะล่ะหนังตลกไทยหนังตลกไทยคุณเบื่อปะล่ะผมคนนึงนะขออนุญาตเบื่อไม่เบื่อธรรมดาโคตรจะเซ็งเขาแลนดิ้งท่ามกลางพายุว่ะมันไม่สมูทคือไม่ใช่นักแสดงทุกคนนะครับที่จะสามารถอยู่ได้ทั้งละครแล้วภาพยนตร์ไม่ขาดทุนแน่นอนแน่นอนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้ก็ความรู้สึกหลังดูเรื่อง Daily Tutsi and the Fake ต้องบอกว่าภาพยนตร์ Daily Tutsi and the Fake เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมจะยกยอดให้เป็นกรณีพิเศษผมกำลังจะหมายถึงว่า Daily Tutsi เนี่ยเขาไม่ใช่ภาพยนตร์คอมเมดี้ที่อยู่ดีๆก็เป็นภาพยนตร์ขึ้นมาเลย Daily Tutsi เนี่ยมีภาษีเดิมคือเขาเป็นซีรีส์มาก่อนซึ่งตอนเป็นซีรีส์เนี่ยทุกคนก็ชอบเคมีของ Daily Tutsi ครับหมายถึงตัวภาพยนตร์ก่อนนะตัวเรื่องก่อนนะของซีรีส์ที่ออกมาณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเคมีที่คนไทยชื่นชอบมันเป็นเคมีที่เข้ากับคนไทยได้เป็นอย่างดีซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่า Daily Tutsi เนี่ยเขาสร้างมาจากเพจจะพูดว่าเบสออนทรูสตอรี่มันก็พูดได้อยู่ในระดับนึงนะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการเขียนเหตุการณ์ประจำวันเขียนเหตุการณ์ประจำวันขึ้นเพจขึ้น Facebook อ่ะนักเรียนทุกคนรู้อยู่แล้วพอมันโด่งดังปั๊บทุกคนติดตามไอ้เพจอันเนี้ยทุกคนติดตามไอ้ชีวิตของคนคนเนี้ยมาจนมีการติดตามเพิ่มขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นจนพัฒนากลายมาเป็นซีรีส์พอซีรีส์ปั๊บณวันเนี้ยมันกลายมาเป็นภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมว่าจะวิจารณ์อยู่ในกรณีพิเศษก็คือมันเป็นคอมเมดี้ที่มีฐานแฟนคลับค่อนข้างแข็งแรง Daily Tutsi เนี่ยมีแฟนคลับที่แข็งแรงครับมีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองที่แข็งแรงซึ่งสิ่งหนึ่งผมจะพูดไว้เลยนะว่าหนังเรื่องเนี้ยผมจะให้คะแนนไม่เยอะแต่ผมเชื่อว่า Daily Tutsi ไม่ขาดทุนเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ไม่ขาดทุนแน่นอนเราเห็นเข้าลางแต่ไกลวันที่เทรลเลอร์ปล่อยออกมาครั้งแรกเนี่ยพูดตามตรงนะผมรู้สึกอยากดูมากกว่าหนังไทยหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเลยเพราะว่าแฟนผมเนี่ยและคนรอบตัวผมเนี่ยเขาชื่นชอบ Daily Tutsi กันคือเป็นแฟนคลับ Daily Tutsi เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมรอบข้างผมจะมองเห็นกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบอย่างชัดเจนผมเลยรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจาก Daily Tutsi ผมคาดหวังเพียงแค่ว่าเขาจะตลกอย่างไรเขาจะเรียกเสียงหัวเราะให้ผมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจุดเนี้ยเขาทำได้ดีเขาสามารถเรียกเสียงหัวเราะจากพวกเราได้เป็นอย่างดีด้วยกลิ่นอายที่เราคุ้นชินกับ Daily Tutsi นั่นแหละและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือหนังเรื่องนี้หยิบยกไอเดียที่มีอยู่แล้วหยิบยกสิ่งที่มีอยู่แล้วในวงการภาพยนตร์เนี่ยเอามารีไซเคิลเล่าใหม่ได้อย่างสนุกสนานและกลมกล่อมพอสมควรคือเรื่องราวอย่างที่ทุกคนเห็นในเทรลเลอร์นะครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชมพู่อารยาเอฮาเกตหรือที่ในเรื่องเขาเรียกกันว่า K3 นะตัวละคร K3 เนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์จำเป็นบางอย่างทำให้ต้องเกิดปัญหาเกิดความชุลมุนชุลเกเกิดความอลหม่านอลเวงภายในเรื่องราวตรงเนี้ยไอ้ตัวละครตรงนี้แล้วความอลหม่านอลเวงที่ผมพูดถึงเนี่ยนี่แหละมันพาพวกเราไปทั้งเรื่องส่วนต่างๆที่เห็นเนี่ยเท่าที่ผมรู้มานะก็ดูจากที่การที่ผู้กำกับกับชุดนักแสดงเข้าให้สัมภาษณ์กันรายการนู้นนี่นั่นเนี่ยผมก็สรุปได้ว่าหลายๆกิมมิกหลายๆแมสเซจหรือหลายๆเรื่องเนี่ยเกิดจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเกิดจากการหยิบไอ้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นน่ะมาขยายเป็นเรื่องนะจุดๆนั้นจุดนี้อย่างเจคิมเนี่ยตัวจริงเขาก็ทำหน้าทำจมูกว่าไปแล้วเกิดหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปเขาก็เลยพัฒนาแล้วก็ใส่ลงมาในภาพยนตร์เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยถ้าผมพูดอย่างนี้มาเนี่ยทุกคนคงเห็นภาพแล้วว่า Daily Tutsi มันยืนอยู่จุดไหนฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยทำไมผมถึงชม Daily Tutsi ทั้งที่มันเป็นหนังคอมเมดี้ปกติไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเลยนะคือถ้าคุณถามหาหนังคอมเมดี้ดีๆสักเรื่องเนี่ย Daily Tutsi ไม่ใช่เรื่องนั้นนะแต่ Daily Tutsi เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถ้าคุณมีแฟนเอางี้ถ้าคุณมีแฟนหรือกลุ่มเพื่อนคุณมีผู้หญิงพอสมควรผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ย
คุณจะถูกแฟนหรือถูกเพื่อนชวนไปดูเว้ยเพราะว่าเดลิทูซี่เนี่ยเขาครองกลุ่มแฟนคลับสาวประเภท2ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเยอะถ้าเป็นผู้ชายวัยกัดมันอย่างผมอย่างหลายๆท่านที่นั่งดูผมอยู่เนี่ยก็คงไม่ได้พื้นที่หรอกแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Daily to See เนี่ยไอ้เมสเสจที่ผมบอกตัวละครพี่ชมพู่เนี่ยK3 นั่นแหละไอ้ความเหตุการณ์จำเป็นบางอย่างผมขอพูดนี้แล้วกันไม่สปอยนะครับเหตุการณ์จำเป็นบางอย่างตรงเนี้ยมันสร้างให้สถานการณ์ที่มันเป็นรีไซเคิลไอเดียมันเป็นรีไซเคิลไอเดียทำให้มันเกิดขึ้นระหว่างทางแล้วมันมีไดนามิกของการเล่าเรื่องข้อดีอย่างนึงนะของ Daily to See คือเขามีเส้นเรื่องอยู่บางๆให้เราตามได้ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าหนังคอมเมดี้ไทยเนี่ยยุคหลังๆมาเนี่ยอยากจะตลกผมเข้าใจว่าทำหนังตลกมันก็ต้องตลกแต่ผมกล้าพูดเหมือนกันว่าหนังตลกไทยหลายๆเรื่องเนี่ยพูดรวมๆเลยนะไม่มีเส้นเรื่องไม่มีอะไรให้กูหยิบจับหยิบฉวยติดตามไปตามเรื่องเลยอะเหมือนมึงเอาจังหวะตลกมาวางเป็นอีเวนต์พูดอย่างนี้ดีกว่าให้เห็นภาพภาพยนตร์คอมเมดี้ของไทยเนี่ยภาคหลังๆมาเนี่ยมองตัวเองเป็นเหมือนบ้านผีสิงอะที่โยนมุกตลกแล้วเราเดินตามรอยเท้านะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรหรอกมันก็คือเป็นไทม์ไลน์เวลาแล้วเราก็นั่งดูเวลาแม่งหนังตลกบางเรื่องหนังตลกมึงหนังตลกเหี้ยอะไรคนดูแม่งนั่งดูนาฬิกาเอ้ยไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะจบวะมันไม่ใช่ภาคหลังๆหนังคอมเมดี้ไทยผมขอพูดรวมๆนะมันเป็นอย่างเงี้ยเยอะช่วงเริ่มจะเล่นมุกอะไรดีวะต่อไปเล่นมุกอะไรดีวะตอนหลังเล่นมุกอะไรดีวะทำให้หนังตลกภาคหลังๆบางเรื่องนะเป็นจุดนี้เยอะคือความสัมพันธ์ตัวละครบางตัวปูเอาไว้พอปูไว้ปั๊บหายบางครั้งจั่วความสัมพันธ์ไว้แล้วแล้วไม่ให้เราเห็นการพัฒนาของความสัมพันธ์ของตัวละครนั้นๆแล้วต่อมาคือพวกมึงรักกันอ้าวรักกันได้ไงไอ้เหี้ยเหมือนโดนปล้นอารมณ์อ่ะเหมือนคนดูโดนปล้นความรู้สึกอ่ะแบบเผลอแวบเดียวเอ้ามึงรักกันแล้วเหรอเอ้านี่กูควรต้องอิงกับมึงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือหนังตลกไทยภาคหลังๆเนี่ยมองตัวเองเป็นบ้านผีสิงเป็นตลกคาเฟ่กันซะเยอะผมไม่ได้ว่าตลกคาเฟ่ไม่ดีแต่นี่คือภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้ภาษี Daily to See ในเรื่องนี้คือเส้นเรื่องเขาไม่ได้แข็งแรงมากแต่เขาสามารถอุ้มเราไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบเว้ยอีกอย่างที่ผมจะขอตินิดนึงคือ Daily to See เนี่ยด้วยความที่ผมเข้าใจว่าในวิธีการเขียนบทเขาเนี่ยเขาช่วยกันทำหลายๆคนเขาช่วยกันทำหลายๆคนหลายๆฝ่ายมีคนเขียนช่วงนี้มีคนเขียนช่วงนั้นแยกกันชัดเจนมันเป็นวิธีการจัดการของแต่ละบุคคลแต่ละทีมนะอันนี้มันเป็นเรื่องความถนัดไม่มีถูกผิดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูซี่ณตอนนี้คือเขาขมวดจบได้ไม่จบอ่ะคุณเคยรู้สึกกับภาพยนตร์สักเรื่องไหมที่แบบว่าหนังมันพาเราไปตลอดทั้งเรื่องไว้เราก็เอนจอยระดับนึงดีไม่ดีนั้นวางเอาไว้นะแต่เราเอนจอยเราตลกเราสนุกเราเห็นเจ็คคิมเนตตี้กัตก๊อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นไปเราก็เห็นไปเรื่อยๆเราก็ติดตามตัวละคร4ตัวเนี้ยจริงๆตัวละคร4ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เขาครีเอทออกมาแล้วเคมีมันเข้ากันเหี้ยๆเลยเนี่ยผมขอแวะนิดนึงนะผมเคยพูดไว้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยบางทีอ่ะคุณลองนึกถึงมิสเตอร์บีนเรื่องราวบางทีไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่ถ้าคาแรคเตอร์มันครีเอทมาดีๆถ้าคุณอยากจะเน้นตรงนั้นน่ะนะซึ่งDaily to Seeอย่างเน้นอย่างนี้คือคาแรคเตอร์มันแข็งแรงมากแข็งแรงจนที่ว่าเห็น4คนเนี้ยขึ้นเครื่องแม่งก็สนุกแล้วเก็ตผมป่ะเหมือนมิสเตอร์บีนเนี่ยคาแรคเตอร์มันแข็งแรงมากแข็งแรงถึงขนาดที่ว่าเอามิสเตอร์บีนไปขึ้นรถเมย์หรือมิสเตอร์บีนปิกนิกคุณก็ดูเขาแล้วนั่งหัวเราะตลก Daily to See เป็นอย่างนั้นเลยเอางี้คุณจะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของหนังเรื่อง Daily to See ที่มีเนี่ยคือไม่ฉาบฉวยคุณลองนึกย้อนกลับไปช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณเบื่อปะล่ะพอพูดถึงหนังตลกหนังตลกไทยหนังตลกไทยคุณเบื่อปะล่ะผมคนนึงนะใครไม่เบื่อไม่รู้แต่ผมคนนึงขออนุญาตนะครับขออนุญาตเบื่อไม่เบื่อธรรมดาโคตรจะเซ็งโคตรจะเซ็งคืออย่างที่ผมพูดไปหนังตลกเข้าใจว่าตลกแต่ทำไมต้องแบบตลกจนแบบไม่มีเส้นเรื่องเลยสุดท้ายแล้วเรามาดูอะไรกันเหมือนกูกำลังนั่งดูวิดีโอตลกที่เขาเปิดตามรถทัวร์เฮ้ยหนังตลกคอมเมดี้ไทยมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นผมมองว่าเนี่ย Daily to See เนี่ยทำได้ดีอีกอย่างนึงจบแผ่วคือต้องพูดอย่างนี้ครับว่า Daily to See เนี่ยด้วยความที่อย่างที่ผมพูดไปคือเขาแบ่งแยกคนที่จะเขียนอีเวนต์นั้นๆชัดเจนเขามอง Daily to See เป็นอีเวนต์นะครับเพราะว่าเขามีตัวละคร4ตัวที่โคตรจะแข็งแรงอยู่แล้ว
แล้วสิ่งที่เขาต้องการคือทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวละคร4ตัวเนี้ยไปเผชิญกับอีเวนต์ต่างๆแล้วมีเส้นเรื่องโยนพี่ชมพู่มาตรงกลางแล้วก็มีเส้นเรื่องตามตรงเนี้ยแล้วข้อมูลเขาเยอะสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เขาต้องการจะหยอดสิ่งที่เขาต้องการจะเล่าเนี่ยมันเยอะแล้วความที่มันเยอะเนี่ยยากอย่างหนึ่งก็คือขมวดจบยังไงให้มันแลนดิ้งสวยๆพูดเลยว่าถ้าไดอารี่ตุซี่เป็นสายการบินนะผมบอกเลยว่าสายการบินที่ชื่อไดอารี่ตุซี่แอนด์เดอะเฟกเนี่ยเขาแลนดิ้งวันเนี้ยเขาแลนดิ้งท่ามกลางพายุว่ะมันไม่สมูทมันโครงเคลงมันกว่าจะถึงพื้นแม่งพอจังหวะลงพื้นแม่งกระแทกนึกภาพป่ะมันไม่สมูทมันไม่งามผมรู้สึกว่าไดเรลซี่เนี่ยเหมือนเล่ามาถึงจุดนึงปั๊บรู้ตัวเองแล้วว่าต้องจบพอรู้ตัวเองแล้วต้องจบปั๊บไอ้เหี้ยจบไม่ลงความสัมพันธ์ที่ปูโยนไว้เยอะเกินเขามีความพยายามอย่างนึงคือเขาพยายามที่จะให้ตัวละครทุกตัวมันมีความสำคัญเท่าๆกันคือมันมีแอร์ไทม์พูดให้เห็นภาพง่ายๆเขาต้องการให้ตัวละครเกือบทุกตัวเนี่ยมันมีแอร์ไทม์ที่เท่ากันแต่ผมอยากจะบอกว่ามันทำไม่ได้ผมมองว่าตัวละครบางตัวเนี่ยเห็นเยอะแต่คอนฟลิกต์อาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้มันจะได้บาลานซ์กันตัวละครบางตัวออกน้อยๆแต่ไปพ่วงอยู่กับคอนฟลิกต์ที่ใหญ่ผมว่าน่าจะบาลานซ์กับชุดนี้มากกว่าแต่ในลิตูซี่ตัวละครเขาจะพยายามให้มันออกเท่าๆกันคอนฟลิกต์ที่เจอคอนฟลิกต์ก็คือปมปัญหานะครับนี่พูดแปลๆให้ปมปัญหาที่เจอให้มันใหญ่เท่าๆกันซึ่งหนังทั้งเรื่องอะตัวละครทุกตัวปมที่เจอมันใหญ่เท่ากันไม่ได้เพราะว่าถ้ามันใหญ่เท่ากันปั๊บมันจะถูกลดทอนความสำคัญมันจะกลายเป็นหนังที่มีปมใหญ่ 4-5 ปมตั้งๆอยู่และมันไม่มีปมไหนเด่นนะครับเข้าใจป่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโฟกัสที่4คนเนี้ยไปเลยก็ได้แล้วก็อันอื่นเนี่ยก็พ่วงอย่างสมมุติแม่ของเนตตี้ก็ไปพ่วงกับปมปัญหาตรงนั้นเจคิมกัตก๊อปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีปมปัญหาของตัวเองซึ่งเนี่ยเดลิทูซี่ผมมองว่ายังบาลานซ์ตรงนี้ได้ไม่ดีส่งผลให้นั่นแหละอย่างที่ผมบอกจบไม่ดีเท่าไหร่จบแบบจบตะกุกตะกักจบคลุขระนิดหน่อยแลนดิ้งไม่สวยอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมจะขอชมคือพี่ชมพู่เป็นอีกคนนึงที่ผมมองว่าความสามารถในการแสดงเขาเล่นใหญ่ก็ได้เล่นน้อยก็ได้เข้าใจไหมครับคำว่าเล่นใหญ่เล่นน้อยผมแปลให้ฟังคือเขาสามารถที่จะเล่นในแบบของภาพยนตร์ก็ดูเป็นภาพยนตร์ได้เขาสามารถไปอยู่ในละครแล้วเฮ้ยกลืนเป็นตัวละครในละครบ้านเราได้เลยคือค่อนข้างเป็นคนที่เลนส์การแสดงค่อนข้างกว้างสามารถไปอยู่ได้หมดคือไม่ใช่นักแสดงทุกคนนะครับที่จะสามารถอยู่ได้ทั้งละครแล้วภาพยนตร์โดยที่เรารู้สึกว่าเขาก็ไปอยู่ในภาพยนตร์เขาก็เป็นตัวละครภาพยนตร์เว้ยไปอยู่ในละครเขาก็เป็นตัวละครในละครเว้ยไม่เยอะเลยนะมีนักแสดงไม่เยอะเลยในประเทศไทยแทบจะนับหัวได้เลยว่าใครที่มีความสามารถระดับนี้บ้างซึ่งพี่ชมพู่เป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถระดับนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดคือหนังเรื่องนี้พี่ชมพู่ค่อนข้างที่จะอุ้มหนังพอสมควรคำว่าอุ้มหนังวัดอย่างไรคำว่าอุ้มหนังวัดอย่างนี้ครับคุณลองยกพี่ชมพู่ออกดิสีสันหายไปเยอะกำลังจะพูดว่าพี่ชมพู่เนี่ยแบกหนังพอๆกันกับที่กลุ่มตัวเอก4คนน่ะแบกหนังเรื่องนี้ไว้เลยเผลอๆโฟกัสของหนังเรื่องนี้พี่ชมพู่อ่ะแย่งโฟกัสจากคนดูไปมากกว่าตัวละครเอกทั้ง4ตัวของเราอีกหนังเรื่องนี้โชคดีที่ได้พี่ชมพู่มาร่วมเล่นและร่วมแสดงในภาพยนตร์ Daily Dosie ภาคนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าจากภาพยนตร์ที่ไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรของผมเนี่ยลองตัดพี่ชมพู่ออกโหวงไปเยอะเลยนะอาจจะจืดได้เลยแต่เราพอมองปั๊บเฮ้ยหลายๆครั้งพี่ชมพู่เขาแสดงได้ดีแล้วหนังเรื่องนี้มันเล่นใหญ่อยู่แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้มันสะท้อนฟีลลิ่งสะท้อนไลฟ์สไตล์สะท้อนชีวิตแล้วสะท้อนบุคลิกของสาวประเภท2พูดอย่างนี้นะครับมันก็จะมีการแบบเวอร์วังมีฟีลลิ่งคุณแม่มีฟีลลิ่งแบบเล่นใหญ่และชราลัยอลังการนิดนึงมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่ภาพยนตร์อยากจะนำเสนอตั้งต้นไว้แต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณก็จะได้เห็นมันจะไม่เกินความคาดหมายหรอกและพี่ชมพู่เขาก็ค่อนข้างเล่นได้ดีหลายๆซีนเนี่ยผมมองว่าโอ้โหพี่ชมพู่เล่นนี่คือมันเป็นจังหวะตลกเล่นใหญ่ก็จริงแต่ว่าถ้าคุณมองในฐานะคนทำงานหรือนักแสดงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
Daily to See and the Fake เนี่ยเหมาะสมไหมสำหรับการดูวันหยุดผมมองว่าเหมาะสมเพราะว่าผมเชื่ออย่างนึงว่าต่อให้คุณเป็นคนดูหนังลึกเลยโอ้โหแม่งกูดูหนังอาร์ตเฮาส์อย่างเดียวกูถ้าคุณเป็นคนที่ดูหนังลึกแต่ยังมีการเข้าสังคมอยู่อะไม่ใช่คนดูหนังลึกแต่กูดูอยู่คนเดียวไม่มีการเข้าสังคมเลยอะอันนั้นน่ะคุณก็อย่าไปดูเลย Daily to See นะครับแต่ถ้าคุณยังเป็นคนที่ดูหนังลึกแต่กูก็ยังมีเพื่อนกูก็ยังมีครอบครัวกูก็ยังมีการเข้าสังคมอยู่หนังเรื่องเนี้ยเหมาะกับการไปดูเป็นกลุ่มเออดูกับเพื่อนดูกับแฟนเผลอๆนะผมว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหนุ่มๆที่นั่งดูอยู่เนี่ยแฟนชวนแล้วตัวเองดู Daily to See กันนะๆๆอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นภาพยนตร์อย่างนั้นแต่สำหรับผมเนี่ย Daily to See เนี่ยบอกก่อนว่าเนื้อเรื่องแค่ทำให้เพลิดเพลินเท่านั้นเฉยๆสิ่งที่อุ้มชูและทำให้ผมสนุกทั้งหมดคือ acting และการแสดงและคาแรคเตอร์อย่างเดียวเลย 2. special effect งานถ่ายต่างๆผมมองว่าทำได้ตามมาตรฐานคือสวยงามงดงามเพลิดเพลินครับไม่มีอะไรติดขัดเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย Daily to See สำหรับผมเนี่ยผมขอให้ไว้ที่กลางๆแล้วกันผมขอให้หนังเรื่อง Daily to See นี้เอาไว้ที่5คะแนน5คะแนนสำหรับผมคุณลองมองมิเตอร์5คะแนนมันคือตรงกลางเลยสำหรับผมคือเฉยมากแม้ว่ามันจะมีตลกมีขำมีอะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการที่เอ้ยผมไปนั่งดูกับแฟนแล้วแฟนมีความสุขในการดูภาพยนตร์นี้ผมเห็นทุกคนผมเห็นบรรยากาศในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเพลิดเพลินกับแบบนั้นมากกว่าถามว่าถ้าให้ไปดู Daily to See and the Fake คนเดียวผมไปดูมั้ยไม่คือเอาจริงๆแล้ว Daily to See เนี่ยเขาไม่ได้ทำมาขายกลุ่มคนดูแบบผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย5คะแนนสำหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคแต่ภาพยนตร์ Daily to See เนี่ยได้5คะแนนสำหรับผมไปนะขอพูดเลยว่าไม่ขาดทุนแน่นอน 100% เลยไม่ขาดทุนไม่มีทางมาเวนี้มาในฟอร์มแบบนี้นี่ไม่ขาดทุนแน่นอนขายบ้านเราเนี่ยขายประเทศไทยนี่ไม่ขาดทุนแน่นอนอ่ะโอเคครับใครไปดูมาแล้วหรือยังไม่ได้ดูมีความรู้สึกอย่างไรครับอยากดูไหมไม่อยากดูอย่างไรหรือชอบฉากไหนไม่ชอบฉากไหนคอมเมนต์ด้านล่างแต่โพสต์แบบไม่สปอยนะครับคอมเมนต์แบบชอบบนเครื่องพี่ชอบมากเจ๊น้ำชอบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์ดูครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันด้านล่างแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับขอฝากนิดนึงคือแบรนด์เสื้อของผม Sick & True นะครับทั้ง2ไลน์นี้สามารถสั่งจองและเลือกซื้อได้เสมอเหลือแค่2ไซส์แล้วนะครับ S กับ M ลองเข้าไปอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยว่าไลน์ไหนเหลือไซส์ไหนแล้วบ้างนะครับราคาตัวละ570 บาทซื้อ2ตัวพันนะครับผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศปกติจัดส่ง EMS จะ70 บาทนะแต่ว่าผมจัดโปรให้2ตัวพันจัดส่งฟรีทั่วประเทศโอเคก่อนจากกันไปครับผมนี่คือรายการหนอนหนังรีวิวสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Channel YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exit Entertainment นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์กันเยอะๆ จะได้แบบครอบครัวเราหรือวงสนทนาตรงเนี้ยมันจะได้แบบกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปอีกกว้างขึ้นไปอีกนะครับผมอ่ะโอเคก่อนจากกันไปฝากอย่างนึงครับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะอย่าให้ใครกำหนดภาพยนตร์คืองานศิลปะคุณต้องไปสัมผัสด้วยตาของคุณเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะดีไม่ดีหรือหนังเรื่องนั้นน่ะคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ